ผมหยิบฉวยเอาหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์มาวางบนโต๊ะเช้าวันนี้ค่ะเอาหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์หน้าหนึ่งขึ้นจอเลยนะครับไปดูเลยนะคะเราจะโฟกัสให้เห็นนะว่าข่าวไหนเราจะนำเสนอนี่และเห็นแดงๆข้างล่างไหมผมก็ปลายตาไปดูด้านล่างค่ะตกใจไทยโพสต์หน้าหนึ่งฉบับเช้าวันนี้ค่ะพาดหัวข่าวว่ารทสช.รวมไทยสร้างชาติจับอะไรนะรวมไทยสร้างชาติเป็นชื่อพรรคการเมืองไม่ใช่รวมไทยสร้างตู่เลยครับมันชอช้างมันไม่ใช่ตอเต่าได้ชื่อมันจะสร้างชาติหรือสร้างตู่มันก็รวมไทยทั้งสิ้นนะครับรทสช.เทเทพเทือกต่อยบรรทัดหนึ่งได้ไหมเทเทพเทือกใช่ค่ะมิ่งขวัญซบบิ๊กป้อมเอาข่าวเอาเทละกันเทพเทือกก่อนรทสช.เทเทพเทือกอะไรกันอย่างไรหลายคนอาจจะงงนะกล้าจังกล้าใช้คำว่าเทกับเทพเทือกกล้าจังกล้าใช้คำว่าเทกับลุงกำนันไปดูภาพในอดีตของลุงกำนันสักนิดสิครับผลงานใช่ไหมคะเขาเรียกผลงานในอดีตใช่ไหมคะสมัยที่ลุงกำนันแกนำม็อบกปปส.ค่ะวันนั้นลุงกำนันพูดซ้ายคนก็ไปซ้ายเกือบครึ่งของสังคมก็ไปซ้ายใช่ค่ะลุงกำนันพูดขวาเกือบครึ่งของสังคมก็เทไปขวาด้วยเอาด้วยคำว่าเกือบครึ่งสังคมหมายถึงเฉพาะสังคมชนชั้นกลางในเขตเมืองค่ะเฉพาะปัญญาชนบางเซกนะผมไม่ได้หมายความรวมถึงผู้คนทั้งประเทศนะค่ะแต่วันนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมจึงกล้าใช้คำว่ารวมไทยสร้างชาติเทเทือกไปว่ากันด้วยเรื่องที่มาดีกว่าเรื่องของเรื่องค่ะมีคนไปปล่อยข่าวภาคใต้ใช่แล้วคนปล่อยข่าวเป็นใครอ่านใจคนใต้ทะลุทะลวงเลยนะเนี่ย มีคนไปปล่อยข่าวแถวภาคใต้ปล่อยข่าวว่าลุงกำนันอยู่เบื้องหลังรวมไทยสร้างชาติขับเคลื่อนอะไรทุกอย่างเนี่ยแหละมาจากลุงกำนันเบื้องหน้าก็ลุงกำนันส่งบุตรบุญธรรมของตัวเองที่ชื่อผิงเอกนัทมาเป็นเลขาพรรคเบื้องหลังคนคุมยุทธการก็คือเทพเทือกทำเองลงมือเองข่าวลือนะที่เขาว่ากันที่ปล่อยข่าวมาปล่อยข่าวในภาคใต้ใช่ค่ะและข่าวที่ปล่อยกันทางภาคใต้ยังขยายความรวมไปถึงเรื่องจะมีการควบรวมพรรคระหว่างรวมไทยสร้างชาติกับพรรครวมพลังของลุงกำนันเดิมของลุงกำนันใช่ค่ะเขาเปลี่ยนเป็นรวมพลังและสั้นปรากฏว่าแกนนำรวมไทยสร้างชาติเกิดอาการสะดุ้งทั้งที่แกนนำตั้งหลายคนในรวมไทยสร้างชาติก็เคยเคลื่อนไหวกับลุงกำนันมาก่อนทั้งสิ้นนะครับกทปปส.มาก่อนแต่วันนี้กปปส.มาก่อนลุงกำนันอ้าวเกิดอะไรขึ้นทำไมอ่ะทำไมเป็นอย่างนั้นซะแต่เขาก็ไม่กล้าเปิดหน้าเปิดตานะเขาใช้กลไกการผลิตข่าวโต้ข่าวแหล่งข่าวเมื่อคุณปล่อยข่าวทางภาคใต้คนภาคใต้อ่านใจคนใต้ทะลุนะชื่อลุงกำนันมีพลานุภาพในการดิสเครดิตบั่นทอนรวมไทยสร้างชาตินะมีผลใครเอาข่าวนี้มาปล่อยในภาคใต้มาขยายในภาคใต้มีผลมากเอากันแน่ๆแกนนำรวมไทยสร้างชาติเขาก็ปล่อยข่าวโต้ข่าวเขาบอกว่าลุงกำนันไม่เกี่ยวกับรวมไทยสร้างชาติและไม่เคยเกี่ยวกับรวมไทยสร้างชาติตั้งแต่แรกเริ่มก็ไม่ได้มาเกี่ยวด้วยใช้คำนี้ดีกว่าตั้งแต่แรกเริ่มก็ไม่ได้มาเกี่ยวด้วยแต่คำขยายความประโยคต่อไปค่ะใครเป็นลุงกำนันมันเจ็บถึงกระดูกเลยนะโอ้โหจี๊ดเลยอ่ะใช้คำนี้ดีกว่าได้ไหมจี๊ดต้นทุนทางสังคมต้นทุนทางการเมืองของสุเทพหมดไปตั้งนานแล้วดังนั้นไม่มีประโยชน์ที่รวมไทยสร้างชาติจะหยิบฉวยเอาลุงกำนันมาทำอะไรต่อมีอะไรขณะเดียวกันไอ้เรื่องที่จะควบรวมกับพรรครวมพลังประกาศกันตรงนี้ไม่ควบไม่รวมนี่ก็คือการเมืองการเมืองค่ะณวันนี้มันเป็นเช่นนี้ค่ะมีวันนี้วันที่ลุงกำนันถูกพวกเดียวกันมาก่อนผมใช้คำว่าพวกเดียวกันมาก่อนเออลุงกำนันคงเข้าใจมั้งเข้าใจแล้วล่ะลุงกำนันอยู่การเมืองมานานน่ะลุงกำนันคงเข้าใจวิถีแบบนี้ต้องเจ็บต้องกลืนเลือดบ้างต้องโดนบ้างต้นทุนทางการเมืองของสุเทพเทือกสุบรรณหมดไปตั้งนานแล้วค่ะวงเล็บใครบ้าจะเอาชื่อลุงกำนันมาใช้
ใครบ้าจะไปใช้บริการลุงกำนันเออเขาก็เร็วนะออกมาตอบโต้เร็วนะไม่งั้นจะกระทบกระเทือนไปถึงรทสช.ไม่ทราบสิครับข่าวนี้มันเริ่มกันที่ภาคใต้ค่ะรทสช.ผลิตข่าวโต้ก็ตั้งใจจะโต้ข่าวที่ปล่อยกันทางภาคใต้แม่เป็นไงทั้งคนผลิตข่าวครั้งแรกกับคนผลิตข่าวครั้งที่2ครั้งแรกเป็นใครไม่ทราบประชาธิปัตย์หรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ครั้งที่2รวมไทยสร้างชาติแน่ๆใช่ค่ะคนที่ผลิตข่าวครั้งที่1กับครั้งที่2ผลิตโดยอ่านใจคนใต้ทะลุทะลวงเลยเข้าใจไงเป็นคนที่เข้าใจใครใช้บริการลุงกำนันเจ๊งแง่ๆสนามเลือกตั้งภาคใต้ค่ะหรือเปล่าก็มองได้นี่ก็คือการเมืองการเมืองมันเป็นแบบนี้แหละคุณนายคะมีวันนี้ค่ะมีวันนี้หมายถึงลุงกำนันก็มีวันนี้ด้วยนะมีแบบนี้ด้วยนะเจอแบบนี้ด้วยนะ